แล้วก็เป็นที่ดีค่ะก็ขอบคุณแคสแมกกาซีนนะคะที่ให้รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยมที่ผมด้วยคนนี้ช่วยพี่ปูจังเลยนะก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสเลยค่ะที่มีโอกาสได้ทำงานแล้วก็เราพัฒนาการทำงานของเราตลอดนะคะคือให้เราได้ทำงานเนี่ยมีความสุขในทุกชิ้นงานจริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆในประเทศต่างประเทศที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ที่เราเริ่มทำงานในเส้นทางตรงนี้ค่ะได้จับเรื่องอะไรหรือว่าเพื่อจริงๆเมื่อกี้แอบถามเขาบอกว่าคือจริงๆเป็นที่รวมสายค่ะจากการทำงานของเราในหลากหลายต่างๆค่ะสมมติยอดนิยมมาอยู่นี่ไงเมื่อกี้ได้ต้องถามเลยว่าพี่ยังดูกลมกลืนกับคนบนเวทียอดนิยมก็อาจจะยังคงเห็นเราอยู่ในหลากหลายบทบาทก็จะเป็นการเป็นนักแสดงเป็นนางแบบอะไรเงี้ยค่ะเป็นอะไรใหม่ๆที่เรามีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยนะคะถึงแม้เราจะย้ายที่หรือเปลี่ยนสถานที่การทำงานแต่ว่าก็ยังคงมีผลงานให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องคิดว่าน่าจะเป็นแบบแสดงว่าแพรตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับรางวัลทุกครั้งค่ะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีในทุกอย่างรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากสำหรับคนที่ทำงานในเส้นทางตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะดีใจที่เขายังนึกถึงเราเนาะที่แบบเรายังคงได้แบบได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ทำงานในสิ่งที่เรารักอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะมีญาติพี่น้องในเวทีนึงเขาลืมแล้วด็อกเตอร์เขาลืมชื่อเราว่าที่ค่ะว่าที่เราคือจบแล้วจริงๆจะไม่แพงใช่ป่ะนี่ค่ะคือตอนนี้ก็คือกำลังแก้งานที่เหลือคือจบยังมีเงื่อนไขคือก็ยังมีแก้งานที่เหลือในบางส่วนตามที่อาจารย์มอบหมายมาความรู้สึกเราเป็นไงบ้างวันตำแหน่งว่าที่ด็อกเตอร์แพงเก่ก็ลงไปครึ่งทางค่ะก็ดีใจคือเราก็เรียกว่าอะไรทำงานกับตรงนี้มาค่อนข้างแบบหลายปีมากคือเต็มแม็กซ์สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ตอนนี้สองทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ว่าแก้งานที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะเข้าเล่มให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปสมัครทีงานที่ยังติดอยู่ที่จะต้องแก้มันเป็นอะไรยังไงก็อาจจะในเรื่องของการเขียนอะไรเงี้ยค่ะต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราต้องเพิ่มเติมไปเพื่อให้มันครบถ้วนอย่างนี้หลายคนเนาะเคยให้สัมภาษณ์ไว้เพราะว่าจบเอกแล้วก็จะแต่งนี่ไงก็ค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปค่ะก็มีบอกประเด็นว่าทำไมไม่ได้เข้าชิงแล้วบอกว่าน่าจะเข้าใครคนนั้นคนนู้นว่าจะรู้สึกเป็นจริงๆไม่มีความเห็นได้ไหมคะคือจริงๆแล้วก็คือเราก็แสดงความยินดีกับทุกคนแหละแล้วแพนก็เชื่อว่าไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อเนี่ยแพนว่าผลงานของเขาหรือการทำงานความสามารถเขามันอยู่ในใจทุกแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเขาก็มีการคัดเลือกงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามนั้นเนาะแต่ว่าแพนคิดว่าถ้าเรารักใครเราชอบใครติดตามผลงานใครเขาก็จะเป็นที่สุดของเราเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็โอเคนะคือรู้สึกว่าในนักวันที่เราทำงานแล้วฟีดแบ็กจากการทำงานในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันเยอะจนเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้แล้วมันก็เยอะกว่าที่เราเคยได้รับมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแค่เรามีโอกาสได้ทำงานที่ดีโปรดักชั่นที่ดีผู้กำกับที่ดีได้ร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมีความสามารถทันแฮปปี้มากๆตรงนั้นถือว่ามันฟูละมันจบละแต่เราคงแบบได้เข้าสิ่งอีกเรื่องหนึ่งค่ะสีอยุธยาค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจและกันเป็นสิ่งที่แบบโอ้มันครั้งในชีวิตไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณหมอจริงๆที่ให้โอกาสได้เรียกว่าเรียนแล้วก็ฝึกฝนในการทำงานตรงนี้อย่างจริงจังเลยนะคะมันเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นเรื่องของคนไทยอ่ะอยากให้คนไทยมีโอกาสได้ดูคนจะบอกว่าเห็นพันมากเห็นพันน้อยอันนี้คือพันแบบว่าต้องลองดูก่อนเพราะมันไม่ใช่ว่าใครมากหรือน้อยเพราะว่าทุกตัวละครมีความสำคัญต้องเข้ากันอย่างใจอย่างที่แฟนๆอาจจะเป็นดีของแฟนแต่ว่าเขาจะให้แบบมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องมวยสถาบันเราจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วจะคนดูมากกว่าแหละแล้วจะมุมมองของคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบคนละทาร์เก็ตของคนดูแต่ว่าก็เป็นสองเรื่องที่แฟนแฮปปี้มากๆค่ะมีเรื่องแฟนจะไม่มีเรื่องเดียวไหนไอ้ที่มันยุ่งกับผ้าออกไปทำไมเนี่ยยังไงใครหลายคนลุ้นอยู่แบบว่าเคยบอกไปว่ากับดนตรีแล้วแต่งแต่มันก็ยังไม่จบไงคะยังไม่อยากพูดอย่างนี้เลยกลายเป็นแบบว่ามันไม่ได้มีหรือไม่ได้มีอะไรที่เป็นอะไรกำหนดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังสบายๆกันมีช่วยกันดูแลกันก็ยังเหมือนเดิมโมเมนต์นั้นยังไม่มาสักทีหรอกค่ะค่อยไปเราก็สบายชิลๆกันค่ะแฟนขับลุ้นจนเหนื่อยแล้วนะวันนี้ใช่ไหมเนี่ยเกรงใจคนถามไงจริงๆพอคนถามเยอะมันมีไปถึงหูพี่หมีบ้างไหมอ่ะ
เขาเห็นข่าวตลอดแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงแต่ไม่รู้ไม่ได้เขาก็เงียบเขาคือไม่เหมือนว่าเรามีโอกาสได้คุยกันแล้วค่ะอะไรเงี้ยจากฟีดแบ็กต่างๆคือเขาก็ไม่อยากให้เราหมายถึงว่าไม่ได้คือเราคุยกันว่าเราสบายตอนนี้เราแฮปปี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรียนอะไรก็ยังมีอะไรที่เราต้องทำพี่หมีก็ยังยุ่งกับงานอะไรเงี้ยแสดงว่ามันมีแผนและแผนในหัวไปเรียบร้อยแล้วไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเหมือนเป็นพูดถึงคนเดียวไม่เป็นไรคือก็เมื่อถึงเวลาแล้วกันมีคนดังไหมคะเวลาข่าวไปออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องออกคือที่ออกแล้วข่าวใช่ไงพี่หมีน่ารักมากไม่ได้มีการกดดันไม่ได้มีอะไรกันเลยจะส่งลิงก์ให้เราตลอดจะส่งลิงก์ให้ตลอดจริงๆจริงๆไม่ได้สัมภาษณ์แต่ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้กลับไปบอกเขาไม่ได้เองเขาเห็นตลอดเขาบอกเขาไม่ดูข่าวปกติพี่ไม่ค่อยดูข่าวแต่พี่เห็นทุกข่าวเลยแต่ก็มันก็เห็นแล้วก็มีคนมาพูดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฟีดแบ็กต่างๆแต่ว่าเขาโอเคนะคือเราก็นะวันนี้เราแฮปปี้แบบนี้ค่ะโอเคในมุมแบบหรือว่าเป็นกดดันทำไมเขาต้องเร่งหรือเปล่าไม่โอเคเราก็ยังแบบยังได้มันไม่ได้พันธุ์มันคงไม่ได้แบกแค่ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานะหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านะวันนี้เราแฮปปี้แบบนี้นะเราก็ลังก็สบายๆกันจะไม่มาปรับเซอร์ไพรส์แบบพี่แทนด้วยการตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่แทนใช่ไหมไม่ค่ะก็เราคือเราได้ความที่เราเห็นกันอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงมีเมื่อถึงเวลาแล้วกันแต่เราพร้อมเนอะอะไรนะคะเราพร้อมเนอะเราก็อาพยัคฆ์มากกว่าคำถามคำถามคำถามนี่คำถามค่ะโอเคค่ะ